ตอนนี้ก็เริ่มให้คีโมแล้วให้จากบ่าย2 โมงจนถึง3 ทุ่มเสร็จแล้วก็นอนดูอาการอีกคืนหนึ่งในโรงพยาบาลผลข้างเคียงของยาที่เขาให้จะมีปากเปื่อยท้องบางคนท้องร่วงบางคนท้องเสียบางคนปวดหัวบางคนอ้วกแล้วแต่คนแล้วแต่อาการของแต่ละคนค่ะแต่ของพี่กาอ้วกก็ไม่เป็นปากเปื่อยก็ไม่เป็นท้องเสียก็ไม่เป็นท้องผูกก็ไม่เป็นก็ปกติทุกอย่างมาอยู่บ้านทีนี้ก็ให้กลับมาอยู่บ้านไม่เป็นอะไรผมก็ไม่ร่วงกินข้าวมันจะมีเฟื่อนเฟื่อนปากอยู่นิดนึงแล้วก็หาของเปรี้ยวๆมากินคือสามวันมาก็เริ่มปวดขาอาการข้างเคียงตัวนี้มันจะปวดขาปวดขานิดนึงก็โทรไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็บอกกินพาราไปเลยพอกินพาราได้วันนึงวันที่สองอาการที่ปวดมันก็หายไปค่ะหายไปทุกอย่างตอนนี้กินข้าวได้ปกติทุกอย่างร่างกายก็พร้อมทุกอย่างค่ะแล้วตอนนี้ก็วันที่29ก็เริ่มให้เข็มที่2อีกแล้วนะคะค่ะ3 อาทิตย์ครั้งหนึ่งเขาจะให้เราหมอครูเห็นคุณหมอบอกว่าจะให้ประมาณ6 ครั้งค่ะก็เลยลูกชายที่บ้านบอกว่าแม่ทำไมแม่ฟื้นตัวเร็วแม่เดินรอบบ้านลูกมาทำกับข้าวให้ลูกกินได้ค่ะทุกอย่างก็ดีไปหมดเหมือนกับไม่เป็นมะเร็งเหมือนกับไม่เป็นอะไรนี้รู้สึกจะมีปัญหาเรื่องนอนอยู่นิดๆหน่อยๆค่ะนี้ทาน STC 30ของเราวันละกี่ซอง3 ซองทุกวันค่ะทุกวันเช้าก็ตื่นมาก็อมเลยค่ะยังกำลังทำกับข้าวให้ลูกแล้วก็อมยาไปเลยประมาณ11 โมงก็อีกซองหนึ่งประมาณ4 โมงเย็นนะคะก็กินอีกซองหนึ่ง